แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสลบหลุมศพของเดย์17ขนกากเฮ้ยโยสวัสดีครับผมขนกากเองวันนี้ขนกากก็จะออกไปสำรวจสุสานกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เปลืองแรงขนกากก็โอ้ไม่กอดทำไมฝนตกหนักจังคืนนี้โอเคเพื่อเป็นการไม่เปลืองแรงนะครับขนกากก็จะส่งจากระยะไกลนั่นเองนะครับนี่เลยนี่เฮ้ยโอ้ฮะตรงกลางสุสานมีหลุมศพด้วยครับแล้วก็เป็นรูปอะไรไม่รู้ซึ่งก็อะไรคือซึ่งก็เหรอก็คือไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับลักษณะเนี่ยถ้ามองจากไกลๆก็เหมือนตอร์ปิโดยังไงอย่างนั้นเลยอะนะไหนขอลองแบบมุมอื่นดูบ้างซิเผื่อจะเห็นได้ชัดโอ้ my god ดูจากลักษณะรูปของหลุมศพนี้แล้วเนี่ยเหมือนจะถ่ายจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอารมณ์เหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นบ้านนอกอะครับแล้วก็แบบเป็นทุ่งโล่งๆนะแล้วก็มีตัวประหลาดตัวใหญ่มากนะครับอยู่ตรงกลางนั่นเองนะฮะยังกับไททันเลยเว้ยโอเคเดี๋ยวโน้มจะลงไปสำรวจกันว่าไอ้เจ้าตัวที่อยู่ในรูปภาพนี้เนี่ยมันเป็นตัวอะไรกันแน่นะโอเคแต่ก็เพื่อเป็นความปลอดภัยก็ต้องหยิบอุปกรณ์ไปด้วยนะ safety first นะฮะนี่เลยนะชุดเกาะหนังนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของคนกากนั่นเองนะขึ้นชื่อว่าคนกากของใช้อะไรทุกอย่างก็ต้องแบบกากกากหมดเลยนะครับมันจะเป็นของเทพไม่ได้นะโอเคตอนนี้ก็เดินทางมาถึงประตูสู่ศาลแล้วจะว่าไปแล้วเฮ้ยมันคือเจ้าเดย์17นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะเดย์17นะก็มันเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนไดโนเสาร์นะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่นะครับโอ้โหอะไรมันจะประจวบเหมาะขนาดนี้เนี่ยคืนนี้ฝนตกหมักฝนตกหนักครับไม่ใช่หมักอะไรล่ะหมักหมูเหรอหนักมากเลยครับแล้วก็อุ้ยพายุก็ค่อนข้างแรงสงสัยจะมีเดย์17อยู่แถวนี้แน่เลยนะฮะโอ้ my god แค่ดูรูปก็กลัวแล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับเจ้าเดย์17เนี่ยมันก็น่าจะเป็นแม่ของหนอนใต้สะพานนะครับหรือว่า bridge worm นั่นเองนะซึ่งเราก็ยังไม่เคยเจอมันเลยนะครับเอ้ยเคยเจอแต่ว่านานมากแล้วเป็นปีละลงไปเลยอ๋อฮะและนี่คือเจ้าเดย์17มันกำลังจะเล่นงานรูปแล้วโอ้ my god ตีไม่เข้าเลยโอ้โกงเกินอ๋อฮะผมแตกเฮ้อขนเทพโอ้สวัสดีครับผมขนเทพเองครับแล้วผมจะมายืนตากฝนทำไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลงล่างก่อนโอ้ตัวเปียกมาแล้วโอเควันนี้นะครับผมก็จะไปสำรวจสุสานข้างบ้านของคนกากนะครับก็คือวันนี้เนี่ยคืนนี้นะครับฝนตกหนักมากนะฮะแล้วผมก็รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ผิดปกตินะครับก็คือเมื่อกี้นะก่อนที่ผมแบบจะขึ้นไปตากฝนน่ะเนี่ยผมอยู่ชั้น2เนี่ยผมได้ยินเสียงเว้ยมันเป็นเสียงอะไรสักอย่างนึงนะครับซึ่งผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเสียงที่มาจากสิ่งมีชีวิตนะครับไม่ได้มาจากธรรมชาตินะฮะแล้วก็พายุค่อนข้างจะแรงนะครับคุณผู้ชมผมก็เลยต้องแบบต้องไปดูหน่อยแล้วว่าแบบมันเป็นเพราะสุสานอีกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยนะฮะผมก็เลยจะไปดูนะครับนะเสียงผมไม่สามารถอธิบายได้ว่าแบบเสียงมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่รู้ว่ามันแปลกแล้วก็ผิดปกตินะครับนะแล้วก็หาต้นตอไม่ได้แฮะว่ามาจากตรงไหนนะครับ
แต่ว่ามีอะไรผมก็เข้าสุสานก่อนเลยแล้วกันนะฮะโอเคโอ้นี่มันเดย์17นี่หว่าโอเคผมรู้ต้นตอแล้วว่าไอเสียงไอพายุฝนตกหนักเนี่ยมาจากไหนนะครับมาจากมันนี่แหละนะฮะเจ้าเดย์17นะครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับแล้วตัวใหญ่มากตัวโอ้โหมันเป็นพายุยักษ์อะเนาะเออนะครับก็ตามชื่อเลยนะเป็นพายุนะครับแล้วก็ไอตรงหนวดตรงเนี้ยนะครับก็น่าจะเอาไว้จับกินคนนะครับโอ้โหพูดแล้วขนลุกเลยนะโอเคนะครับนี่คือหลุมศพของมันใช่ไหมผมก็จะลงไปอุ้ยผมเห็นอะไรแว๊บๆว่ะผมก็จะลงไปสำรวจนะครับว่ามันมีจริงไหมแต่ผมว่าน่าจะมีจริงแหละนะครับดูจากทรงแล้วโอ้โหมันตัวใหญ่มากเลยโอ้ my god โอ้ my god มันกำลังจะกินผมแล้วทุกคนผมต้องสู้กับมันแล้วผมจะโอ้โหผมตีมันไม่โดนโกงเกินโอ้โหโอ้โหฮิตบ็อกซ์มันอยู่ตรงไหนฮิตบ็อกซ์มันอยู่ตรงไหนโอ้ my god โอ้ยผมกำลังจะตายผมไม่ดูนะว่ามันมาทำไมมันกำลังตามหาลูกของมันอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมจะโดนมันฆ่าตายแล้วโอ้โหผมตีมันไม่โดนเลยโอ้ my god โอ้โหอะไรมันจะโกงขนาดนี้เนี่ยสำหรับเจ้าเดย์17นะฮะโอเคผมก็ไม่ทราบว่าเขามาทำอะไรในใต้สุสานแห่งนี้นะครับมาตามหาลูกเหรอบิดวอร์มอ่ะผมมันเป็นหนอนใต้สะพานไม่ใช่เหรอถ้ามันเป็นมันเป็นหนอนใต้สะพานและหมู่บ้านเราไม่มีสะพานแล้วมันจะมาหาทำไมล่ะอีบ้าเอ้ยนะโอเคจะเหตุผลอะไรก็ช่างเดี๋ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแฮกเกอร์และพระเจ้าดีกว่าไปละแฮกสวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์วันนี้แฮกเกอร์ก็จะไปกำจัดเดย์17ที่อยู่ใต้สุสานในหมู่บ้านของเรานะฮะก็เจ้าเดย์17นะครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งนะที่มันมีลักษณะเหมือนไดโนเสาร์เหมือนไททันน่ะตัวใหญ่มากนะครับแต่โอ้โหคือตั้งแต่เมื่อวานหัวค่ำนี่ฝนยังไม่หยุดตกนะแสดงว่ามันยังอยู่ครับโอเคได้ผมต้องกำจัดมันทิ้งครับผมก็ไม่รู้ว่าจะกำจัดมันยังไงนะคือมันเป็นพายุครับผมนะมันเป็นพายุขนาดยักษ์อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าลูกปืนเนี่ยจะได้กินมันไหมนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับแล้วก็ปล่อยปะละเลยนั่นเองนะฮะเราก็ต้องลองนะครับไม่ลองไม่รู้นะโอเคมาถึงแล้วนี่ฮะโอ้โหรูปมันตั้งเด่นสง่ามากนี่ครับและนี่ก็คือลักษณะของเจ้าเดย์17นะครับก็จะมี4ขานะครับ4ขาแล้วก็ส่วนหัวมันเหรอมันแต่ว่าลักษณะของมันเนี่ยนะครับลำตัวของมันเนี่ยคล้ายๆกับหนอนได้สะพานเลยนะครับแล้วก็มันจะมีหนวดห้อยระโยงระยางลงมาด้วยนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันไว้ทำอะไรนะแต่ก็คิดว่าน่าจะเอาไว้จับเหยื่อนะครับเพราะว่ามันเป็นหนวดอะเนาะอารมณ์เหมือนปลาหมึกนะเหมือนคราเคนอะไรเงี้ยเป็นปลาหมึกนะแล้วก็หัวผมอธิบายไม่ถูกอะเอาเป็นว่านะครับมันเป็นพายุยักษ์นั่นเองนะครับผมโหนี่ไงตัวมันอยู่นี่โอ้โหลูกปืนยิงไม่เข้าถามจริงเฮ้ยเกินไปโอเคเรายิงจากด้านบนมันอาจจะไม่โดนครับเราต้องลงไปยิงข้างล่างเลยเฮ้ยเฮ้ยโดนอยู่เอ้ยตัวยังยิงเข้าอยู่ฮะต้องยิงส่วนไหนอ่ะอ๋อส่วนขานั่นเองนะครับผมฮิตบ็อกมันอยู่ตรงนี้ยิงมาเลยเออหัวแต่หูแม็กนึงโอเคนะครับเราจะต้องเตาะปืนเรื่อยๆนะฮะเราอย่าไปยิงทีเดียวหมดแม็กนะครับไม่งั้นมันจะเปลืองกระสุนฟรีและนี่ก็คือหน้าตาของมันนะครับเฮ้ยทำไมหนวดมันเดี๋ยวโอ้โหมันใกล้เข้ามานะฮะเอ้ยทำไมหนวดมันไปไอ้นี่อย่างนั้นวะหนวดมันต้องห้อยลงมาไม่ใช่หรือโอ้ my god โอ้แต่มันถืออยู่นะครับเนี่ยนี่คือผมแบบยิงหมดไปหลายนัดแล้วนะทำไมมันยังไม่ตายครับผมก็งงเหมือนกันผมงงมากครับกับสิ่งนี้ต้องเตาะเรื่อยๆฮะต้องเคาะเหมือนเล่น PUBG นะอารมณ์เหมือนเล่น PUBG อ่ะแล้วก็เตาะเรื่อยๆยังก็เตาะเคาะเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะตายนั่นเองฮะซึ่งฮิตบ็อกของมันเนี่ยผมค่อนข้างที่จะงงมากๆเนี่ยต้องยิงแบบบริเวณเท้ามันฮะโอ้โหถึกจังอ่ะโอ้โหถึกเกินถึกเกิน
โอ้โหโอ้ต้องยิงแบบโหต้องตายอย่างนี้เลยเนี่ยต้องกดลงโอ้โหทำไมมันกำจัดยากจังวะเนี่ยเฮ้ยกำจัดยากเกินโอ้โหผมเหนื่อยว่ะผมรู้สึกเหนื่อยว่ะคือแบบเปลืองกระสุนมากอ่ะแบบได้1แม็กมี10นัดจะได้ยิงโดนสัก 5-6 นัดอะไรเงี้ยโอ้ยตายแล้วสวยดิโอ้โหโอเคฮะผมก็ได้กำจัดเจ้าเด17สำเร็จนะครับด้วยปืนนั่นเองนะฮะแต่เอาจริงๆแล้วก็ผมคิดว่าปืนหรืออะไรก็ตามไม่น่าจะได้กินมันนะครับเพราะว่ามันเป็นพายุไงมันเป็นลมมันเป็นสิ่งที่แบบมันไม่ได้แบบเป็นกายเนื้อหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะใครมีข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเกี่ยวกับเจ้าเด17นะครับผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวมันเนี่ยมันเป็นกายเนื้อหรือว่าแบบเป็นเงาเป็นควันเป็นเมฆอะไรอย่างนี้ครับก็คอมเมนต์ได้นะฮะโอเคนะครับหน้าที่สุดท้ายของพระเจ้าก็คือการเก็บขยะครับการเก็บงานนั่นเองนะฮะซึ่งหลุมมันเป็นรูขนาดนี้นะครับพระเจ้าก็ต้องมาซ่อมนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพระเจ้าบ่นกันต่อได้เลยนะฮะพระเจ้าอู้สวัสดีครับผมพระเจ้าซีอุยเองครับวันนี้พระเจ้าซีอุยก็ต้องมาทำหน้าที่สุดแสนจะน่าเบื่อนะครับนั่นก็คือการเก็บงานนั่นเองนะครับโอ้น่าเบื่อวะแม่งเอ้ยโอเคนะครับก็นะเหมือนจะเจอกับเด17ใช่ป่ะตายยังเนี่ยน่าตายแล้วป่ะโอเคตายแล้วนะครับก็เก็บงานกันเลยนะครับโอเคเข้ารีซอร์ทแพ็คทำไมเนี่ยโอ้ my god พลั้งมือไปนะครับก็อย่าไปสนใจก็ไม่มีอะไรหวือหวาก็มานั่งอุดรูกันก่อนนะครับโอ้รูโคตรใหญ่นะฮะอันนี้ผมบอกให้ใหญ่จริงครับคือโอ้โหเด17อ่ะนะคือมันตัวใหญ่มากนะครับไททันไททันโอเค3โอเคนะมันก็จะอุดรูได้ดินก่อนแล้วก็อุดขึ้นมานะครับเป็นดินอีกรอบหนึ่งนี่ตรงนี้ไอ้นี่ก็ออกไปเลยนี่นะครับปึ๊บโอเคแล้วก็เอาออกครับอย่าให้เหลืออ่ะโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเก็บงานของพระเจ้านะฮะตอนนี้สุสานก็กลับมาเป็นสภาพเดิมแล้วนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับที่แบบเกี่ยวกับพวก SCP หรือว่าอะไรพวกนี้ครับเทเวอร์เฮนเดนสันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะจะ1ล้านซับแล้วนะฮะก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ